สุราษฎร์ธานีนะคะที่เป็นแดงว่าแดงสยามที่ว่าเขาไปนั่งใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมแดงว่าตัดทิมสยามทับทิมสยามแดงมั้งแดงสยามอ่าใช่นะคะขอโทษนิดนึงอันนี้เป็นที่สุริค่ะจริงๆมันมีเยอะนะแต่เราจะดูว่ามหาเมฆเราก็เคยเห็นเหมือนกันนะคะคนเม่นขาวนี่เราก็ทดลองปลูกอยู่ที่มันก็เคยกินสดอะเนาะมิ้นขี้แมวกินสดขมิ้นขี้แมวสุราษฎร์ธานีอันนี้เราก็เพิ่งเห็นว่ามันมีหลากหลายอันนี้ก็ค่อยราชบุรีนครศรีธรรมราชที่จริงมันก็เหมือนกลุ่มเดียวกันเนาะว่าไหมพูดถึงอ่ะแต่ลักษณะมันเหมือนกับแหล่งปลูกเฉยที่ทำให้มันต่างแต่ดูลักษณะถ้าเป็นตรวจ DNA มันน่าจะรู้นะว่ามันต่างกันหรือเปล่าใช่ค่ะถ้าตรวจ DNA คิดว่าอาจจะเป็นอาจจะไม่ต่างกันแต่ว่าการให้นั้นอาจจะต่างใช่ใช่ต้องพิสูจน์ DNA ค่ะว่า DNA ต่างกันหรือเปล่าน่าทำอยู่นะคะแต่อันนี้ต่างอยู่นะคะอันที่ถ้าขี้แมวเนี่ยหนูไม่เคยเห็นเพราะแต่ก่อนหนูไม่เคยเห็นเหมือนกันก็ขมิ้นขี้แมวอะไรเงี้ยค่ะไม่เคยเห็นเพราะว่าต่างจากอันอื่นแล้วก็แบบเล็กๆกว่าอันอื่นก็ยังหนูว่าคล้ายๆกันอยู่แต่อันนี้มันน่าจะเป็นคนละน่าจะคนละพันไปเลยคนละสายพันธุ์ใช่ไม่น่าจะต่างอย่างขมิ้นขาวนี่ก็น่าจะต่างแต่ว่าแหล่งแต่ว่าที่เป็นขมิ้นที่เป็นจังหวัดหนูว่ามันคล้ายๆกันอยู่นะคะมันอาจจะแหล่งปลูกต่างมันก็เลยทำให้ลักษณะหัวแล้วก็อะไรเงี้ยต่างมีความตื่นเต้นกับสิ่งที่เราเห็นตลอดเวลา